สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ในบันทึกการเทรดของ TFX Set 50ในวันศุกร์ที่27เดือน8ปี2021นะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่สัปดาห์ที่แล้วหายไปอีกแล้วเพราะว่าตั้งใจจะอัดแล้วจริงๆนะคะแต่ว่าติดภารกิจต้องไปช่วยที่บ้านเพราะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขายุ่งเตรียมของกันในเรื่องศาสตร์จีนนะคะก็วุ่นวายนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะเรามาเจอกันสัปดาห์นี้ก็จะจัดชดเชยให้นะคะมาสรุปกันค่ะว่าที่เฟดในช่วงปลายเดือน8เนี้ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ถ้าใครติดตามจากคลิปล่าสุดที่ได้ทำในตอนกลางเดือนเนี้ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นหนังคนละม้วนเลยคือมุมมองในตอนกลางเดือน8เนี่ยมองว่ามันเป็นขาลงแต่พอเราไม่เจอกัน2สัปดาห์ที่ผ่านมามันมีความผันผวนมี volatility เกิดขึ้นอย่างมากเลยนะคะทำให้กราฟเนี่ยมุมมองเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะในบาง time frame แล้วก็เลยทำให้ที่ต้องทำการบ้านมากขึ้นเลยนะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเพราะว่าจะดูว่ามันจะออกมาในทางไหนก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กราฟกันไปด้วยกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างไม่ได้มีฟันธงนะคะว่ามันถูกหรือมันผิด 100% เป็นการแชร์มุมมองมาด้วยกันนะคะใครที่ช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเก็บกำไรในฝั่งขาลองได้กันมาเนี่ยจีก็ดีใจด้วยเลยนะคะแล้วก็ขอให้ทำกำไรกันไปได้ต่อเนื่องยาวๆเลยนะคะมีมุมมองอะไรเอามาแชร์กันได้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามจากกราฟกันด้วยกันเลยค่ะว่าวันนี้มีสรุปอะไรยังไงกันบ้างค่ะเรามาเริ่มกันจากการวิเคราะห์กราฟของตัว TFX กันนะคะวันนี้ก็วันศุกร์ที่27สิงหานะคะตัว Set 50 Index มาดูกันก่อนว่าปิดไปที่เท่าไหร่ก็คอนเฟิร์มปิดไปนะคะที่ 972.16 ปิดไปได้เขียวๆอย่างสวยงามเลยนะคะและสำหรับในตัว TFX Series U 21ตรงนี้นะคะก็ปิดไปที่ 966.3 เมื่อเทียบกับตัว Set 50 Index เนี่ยก็เป็นดิสคาวหรือว่าตามหลังอยู่ราวๆ6จุดนะคะเกือบ6จุดแล้วเรามาดูกันค่ะว่าช่วงกราฟ2สัปดาห์ที่เราไม่เจอกันนะคะเพราะว่าครั้งล่าสุดที่เราเจอกันก็ช่วงกลางเดือน8ใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้เรามาเจอกันอีกทีเนี้ยเกือบสิ้นเดือนละก็คือเหลือวันจันทร์กับอังคารนะคะอีก2วันก็จะจบเดือน8ถือว่าช่วงนี้ปลายเดือนเต็มที่ละเนี่ยมันขึ้นมาเลยนะ2สัปดาห์ที่เราไม่เจอกันนะขึ้นแบบแรงมากนะคะก็ที่ถือว่าแรงอ่ะดูดิเขียวปึ้งปึ้งปึ้งขึ้นมาเลยแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยวันที่เราเจอกันล่าสุดรู้สึกจะเป็นแท่งนี้นะแท่งเขียวๆตรงนี้ในตอนนั้นเนี่ยที่ยังมองว่าเหมือนมันลงมาแล้วยังไม่ลงสักทีนึงใช่ไหมคะพอมันทำท่าจะลงเช่นมันอย่างเงี้ยสองแท่งแดงตึ้งตึ้งเนี่ยตึ้งตึ้งแล้วมันหลุดโลตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวที่ขออนุญาตขยายกราฟเดย์ก่อนนะอันนี้เป็นกราฟเดย์จะได้เห็นได้ยาวๆขึ้นนะคะเพราะว่ากราฟเราจะได้เห็นชัดหน่อยเห็นไหมมันก็หลุดโลตรงนี้มาแล้วสองแท่งตรงนี้ทำท่าแดงแดงเหมือนหลุดโลที่ก็มองว่ากะว่าอยากจะให้มันลงเพราะว่าเรามีสถานะที่ช็อตอยู่ใช่ไหมคะก็คิดว่ามันจะลงนะแต่มันยังไม่ลงอ่ะก็ไม่เป็นไรมันก็เด้งขึ้นไปแล้วก็ทำท่ายึกยักอยู่ตรงนี้นะคะวันนั้นถ้าเราเจอกันเป็นแท่งนี้ที่ก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรนะเราก็ยังแถมยังได้วิเคราะห์เอาไว้ด้วยจำได้แม่นยำเลยนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยก็ประเด็นที่เอามานำเสนอกันเนี่ยจำได้ดีเลยว่าที่บอกว่าในกราฟเดย์นะคะในกราฟเดย์เนี่ยมันเริ่มตัดลงแล้วเห็นไหมเริ่มตัดลงแล้วแล้วที่ก็ยังบอกอีกว่าที่ชักชวนทุกคนดูกันว่าเอ้ยกว่ามันจะตัดลงเนี่ยเห็นไหมกราฟเดย์นี่มันเป็นเทรนใหญ่ค่อนข้างมันเป็นเทรนค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมแล้วมันขึ้นมันเป็นเทรนขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วอ่ะที่มันขึ้นมาเป็นจรวดขึ้นมาจนถึงแถวถ้ามองตามกราฟนี้นะของ TFX อยู่ที่ประมาณ990มันขึ้นมาแบบแรงมากเลยนะคะแล้วก็เป็นเทรนขึ้นมาตลอดจังหวะที่มันเคยลงทุกครั้งเส้น moving average ก็รับอยู่นี่จำแนวคิดได้ดีเลยเพราะว่าอันนั้นมันคือคิดอย่างไรจริงๆแล้วก็วิเคราะห์ออกมาอย่างนั้นจริงๆนะวันนี้มันเกิดขึ้นยังไงแล้ววิเคราะห์มันไม่ตรงกับที่เราวิเคราะห์ยังไงเนี่ยก็จะมาแชร์กันให้ฟังต่อเนื่องไปนะคะก็ที่ก็วิเคราะห์ว่าถึงแม้ชุดสุดท้ายเนี่ยที่มันลงมาแรงแต่แท่งเทียนไม่หลุดใช่ไหมแล้วมันก็เด้งกลับขึ้นไปอีกแล้วไปทำฟอลตรงนี้แล้วที่บอกว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่เคยทำพลาดไปใช่ไหมแต่ว่าชุดนี้เนี่ย
จำได้ว่าบอกว่าครั้งนี้เนี่ยนะโอ้โหคิดดูสิมันหลุดลงมากี่แท่งแล้วจนสุดท้ายมันลาก moving average กลับลงมาตัดเป็นขาลงได้เออจี้ก็คิดว่าอย่างนี้เลยนะก็เลยคิดว่ามันน่าเทรนด์ลงเริ่มจะชัดเจนและแข็งแรงขึ้นเออพอมันเริ่ม moving average ตัดลงมาได้เนี่ยจี้ค่อนข้างจะมั่นใจขึ้นละกันนะคะคิดว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจังหวะที่มันแท่งแรงเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วไม่ได้คิดกังวลอะไรและจังหวะที่มันเริ่มเด้งอ่ะค่อยๆเด้งคือมันเด้งก็จริงอ่ะ3วันติดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่มากและที่สำคัญมันยังไม่ได้ผ่านแนว moving average ตอนนั้นที่ต้องเฝ้าจับตาดูนะคะว่ามันจะติด moving average ไหมคิดนะคิดว่าให้มันติด moving average ก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับตัวลงมาอีกครั้งนึงค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอตรงนี้อยู่ๆมันก็เหมือนทำท่าจะกลับลงตรงนี้นะแท่งแดงนี้เสร็จแล้วอีกวันนึงขับกลับขึ้นไปเขียวก็ยังไม่เท่าไหร่พออีกวันนึงนี่สินี่พอมาวันนี้นะคะกระโดดบึ้งขึ้นมาโอ้โหก็คือสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์นี้เลยนะคะแรงเลยข้ามเส้น moving average มาเลยแล้วก็เปิดแก็บยังไม่พอนะคิดดูมันเปิดแก็บจากตรงนี้ไปเสร็จแล้วก็พุ่งต่อขึ้นไปอย่างแรงก็คือจากตรงนี้แถว930ก็ขวามาจนถึงแถว950นะคะของวันนี้เนี่ยราวๆ20จุดได้วันเดียวอันนี้ยังไม่รวมแก็บนะรวมแก็บก็ต้องเป็น20กว่าจุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้นี่แบบเฮ้ยที่มันชักจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดละไม่ใช่อย่างที่เราคาดหวังแล้วอะแล้วก็มันก็ขึ้นมาอีกพอมันขึ้นมานะคะพอมาแท่งแดงเนี้ยที่ก็ยังคิดว่าอันนี้ตอนนั้นยังไม่เกิด3แท่งสุดท้ายนะพอมันเกิดเป็นแท่งแดงอันนี้ก่อนเนี่ยฉันก็คิดว่าอาจจะมันอาจจะเริ่มกลับตัวแล้วเพราะตอนนั้นเรายังไม่ได้มีอะไรแล้วนี่มันเลยแนว moving average มาแล้วฉันก็ต้องหาแนวต้านต่อไปซึ่งแนวต้านต่อไปเนี่ยฉันก็ต้องดูว่ามันเป็นยอดตรงนี้แล้วเพราะว่าเราก็มองไปทางซ้ายถูกไหมที่ฉันเคยบอกว่าเวลาจะหาแนวรับแนวต้านเราก็มองไปทางซ้ายของกราฟแต่ว่ายอดซ้ายอันแรกสุดเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้หรือไม่เนี่ยมันก็จะอยู่แถวๆแนวเนี้ยอันนั้นแถวๆ970ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง990ซึ่งวันเนี้ยมันก็มาถึงแล้วนะ970เจอไอ้แท่งแดงนี้ก็คิดว่ามันจะลงมันไม่ลงมันขึ้นต่อมาอีก3วันก็ต้องบอกว่าหลังช่วงที่พอแท่งนี้ขึ้นมานี้จิ๊กก็ต้องเฝ้าจับตาดูทุกวันละแต่ทุกวันนี้จิ๊กก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าเทรนด์ในขาขึ้นน่ะแท่งมันกลับขึ้นมาเป็นขาขึ้นสวยละกันนะคะทีนี้ต่อไปจิ๊กก็ต้องมากลับมาดูที่ moving average เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์ที่เราใช้เอามาใช้ในการวิเคราะห์ใช่ไหมก็ยังไม่ทิ้งมันมาดูว่าถึงแม้มันเป็นแนวต้านไม่ได้มันโดนทะลุมาเนี่ยมันกลับมาตัดเป็นขาขึ้นหรือยังนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมาบรรจบกันพอดีเลยนะมันมาบรรจบกันพอดีก็เดี๋ยวขอดูก่อนขยายก่อนมันตัดหรือยังตัดแล้วด้วยนะอันนี้เห็นไหมเส้นน้ำเงินเส้นสีฟ้าเนี่ยมันเริ่มตัดขึ้นก็คือวันนี้ที่จบวันศุกร์นี้เลยนะคะเริ่มตัดขึ้นเป็นวันแรกเลยอันนี้ก็ชักจะไม่ค่อยดีแล้วนะคะสำหรับในฝั่งขาช็อตของจี้นะแต่นี้จี้ก็พูดวิเคราะห์ตามกราฟต่อไปแล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้างซึ่งนะคะจริงๆอ่ะตอนจังหวะที่มันเริ่มขึ้นมาในตอนที่ล่าสุดที่เราเจอกันนะจังหวะนั้นนะจริงๆแล้วตรงเส้น MACD เนี่ยมันเพิ่งตัดขึ้นด้วยเหมือนกันนะแต่จี้เห็นแล้วแหละแต่ว่าเห็นแล้วจี้ก็รอที่จะเปิดลองเพื่อจะเฮดจิ้งกับพอร์ตใช่ไหมหรือหวังว่าจะเก็บแคชโฟลว์จริงๆหวังว่าจะเก็บแคชโฟลว์นิดๆหน่อยๆไม่ได้คิดว่าจะให้มันขึ้นมาเยอะขนาดนี้หรอกแต่ว่าเปิดรอเนี่ยตั้งรอเปิดลองอ่ะต่ำเกินไปแล้วมันก็ยังไม่แมทสักทีนึงนะคะก็ยังไม่ได้เปิดสักทีนึงจนเนี่ยมันก็ขึ้นมาถึงตรงนี้ละมันขึ้นมาแรงอย่างนี้นะตอนวันที่มันเปิดแก็บแล้วพุ่งขึ้นมานะจี้คิดไปถึงวันไหนเลยรู้ไหมคะจังหวะเนี้ยจังหวะที่จี้เคยโดนชุดนี้เลยเนี่ยชุดที่มันแบบตึ๊กตึ๊กตึ๊กเสร็จแล้วเปิดแก็บปึ้งแต่อันนี้เปิดแก็บเสร็จแล้วมันย่อก่อนแล้วค่อยขึ้นต่ออีกชุดนึงนะชุดนี้เดี๋ยวจี้ก็จะดูนะคะว่ามันจะจบยังไงเพราะยังไงอะขึ้นเดี๋ยวมันก็ต้องมีจังหวะที่จบใช่ไหมแต่ตอนนี้จี้ก็ต้องในการวางแผนเทรดสัปดาห์นี้นะจี้ก็ต้องยิ่งต้องแบบเตรียมแผนไว้แล้วว่าจะทำยังไงได้บ้างเพราะว่าตอนนี้ก็มีแต่ช็อตเหมือนเดิมลองที่ตั้งไว้ก็ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมทีนี้ถ้าเราจะรอมันลงจี้ก็ต้องมองวิเคราะห์แล้วว่าเราจะจับตาดูเฝ้าดูอะไรยังไงได้บ้าง
เพราะอะไรเพราะว่า moving average ใน day เริ่มตัดขึ้นแล้วโอเคถ้ามันตัดขึ้นเนี่ยนะมันก็แสดงว่าสัญญาณที่จี้คิดอะไอตอนที่มันลงมาชุดนี้แล้วจี้บอกว่ามั่นใจว่ามันเป็นขาช็อตก็คือเราก็โดนหลอกไปนะคะจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายมันแน่นอนอยู่แล้วมันไม่มีทางที่เราจะถูก 100% ซึ่งอันนี้จี้ก็เคยชินอยู่แล้วนะมันยอมรับได้ไม่เป็นไรเอามาแชร์ให้ฟังนะคะอ่ะตรงนี้ถ้าจะฝากสำหรับในฝั่งขาที่จี้คิดว่าจะรอช็อตอยู่นะที่ก็ต้องรอว่ามันจะเกิดสัญญาณในฝั่งขาลงเมื่อไหร่อันนี้ต้องขอโทษด้วยนะที่ถ้าใครที่ลุ้นลองอยู่อย่าเพิ่งว่าจี้นะอันนี้คือเดี๋ยวจะสลับไปขาลองของคุณยังสวยอยู่นะสวยมากด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ในฝั่งขาช็อตของจี้เนี่ยก็คือมันยังไม่สวยอะแล้วก็ในฝั่งขาลองเนี่ยเห็นไหมแม็กดีเนี่ยเขายังสวยตัดขึ้นอยู่ยังไม่ตัดลงไอ้จังหวะตอนที่มันเริ่มลงเนี่ยเห็นไหมราคาขึ้นไปพีคและจังหวะที่แม็กดีมันตัดลงมันก็เริ่มแต่ถ้าเกิดดูจังหวะที่มันเริ่มตัดลงนี่มันต้องมาเป็นแนวแถวๆแท่งแถวๆนี้แล้วนะเห็นไหมราคาลงมาก่อนแล้วก็อินดิเคเตอร์ตามมาทีหลัง moving average ตามมาตัดทีหลังมันจะไม่ใช่แบบได้ราคาดีที่สุดตรงยอดพีคอย่างนี้มันไม่ใช่แบบนั้นนะคะแล้วก็แนว RSI ก็ยังไม่ได้ตรงเนี้ยแต่แนว RSI ตรงเนี้ยอยู่แถวๆโซนพีคข้างบนละก็ยังมีลุ้นว่าเมื่อไหร่ MACD จะตัดลงแต่ถ้าดูตามแนวกราฟเนี่ยต้องบอกว่าเอาดูแค่แท่งเทียนเลยนะแล้วก็ลักษณะราคาตอนนี้ยังไม่มีความหวังแล้วกันสำหรับจี้จนกว่าวันไหนที่มันจะเกิดวันใดวันหนึ่งที่มีแนวโน้มว่ามีแรงโมเมนตัมในฝั่งขาลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้เรามีความหวังบ้างนะคะก็เดี๋ยวติดตามดูกันสำหรับ2วันที่เหลือด้วยแล้วก็ในต่อไปโอเคอันนี้เป็นกราฟเดย์นะก็เดี๋ยวย่อลงไปก่อนย่อกลับไปที่เดิมมาดูนะคะในกราฟของ60นาทีกับ15นาทีในทางเฟรมเล็กลงจำได้เลยเห็นไหมตอนนั้นน่ะที่จำไอ้สามเหลี่ยมนี้ได้มันเหมือนอะไรนะ inverse head and shoulder บางทีก็จำชื่ออะไรไม่ค่อยได้แบบชัดเจนนะคะไม่แน่ใจชัดเจน 100% แต่ว่าทรงนี้มันก็คือเหมือนกับทำท่าตบลงมาเห็นไหมแล้วก็สวนกลับขึ้นไปแล้วก็ย่ออีกทีหนึ่งคราวนี้ไม่ทำนิวโลแล้วก็ยกตัวขึ้นไปจังหวะที่ย่อตรงเนี้ยก็ลงมาที่แถวแนวต้านเดิมตรงนี้เป็นแนวต้านเดิมถูกไหมมีต้านแรกต้านที่สองต้านที่สามพอผ่านแนวต้านไปได้แนวต้านเหล่านี้ก็เปลี่ยนมาเป็นแนวรับมันก็ยืนตรงนี้เห็นไหมครับต้องเป็นหลายชั่วโมงเป็นวันน่ะนะคะพอยืนได้เสร็จคราวนี้พุ่งไปเลยเปิดแก็บปึ้งก็อย่างที่บอกนะคะเห็นไหมคะว่าพอราคาพุ่งขึ้นมาเสร็จ moving average ตามมาตัดแล้วกลับมาเป็นแนวรับได้นะคะก็คือไม่หลุดลงมาแล้วคราวนี้พุ่งไปเลยนะอันนี้ก็คือขาลองที่เขาสวยจริงๆสวยจริงๆจังหวะที่สมมุติว่าใครที่รอฝั่งลองอยู่แน่ใจแน่นอนนะคะว่าตอนที่มันเริ่มตัดขึ้นอันนี้สมมุตินะสมมุติว่าถ้าเกิดที่เทรดในฝั่งขาลองเนี่ยจังหวะที่มันขึ้นตรงนี้แล้วมันยืนถ้าที่เฝ้ากราฟอยู่ทุกวันนะที่อาจจะต้องกัดฟันเปิดไปตรงนี้เพื่อที่ถ้าเราในรอในฝั่งขาลองอยู่นะคะเพราะว่ามันยืนแนว moving average ได้ในไทม์เฟรมนี้อ่ะถ้าเรามองว่ามันจะขึ้นมันก็เราสามารถเข้าตรงนี้ได้เราก็เก็บสบายเลยนะคะขึ้นมาตรงนี้มาดูตรงนี้ต่อนะคะนี่แต่ว่าตรงนี้นะขออีกอย่างนึงที่เป็นข้อสังเกตให้เอามาฝากนะคะก็คือตรงนี้มันเริ่มจะเกิดไดเวอร์เจนต์นะคะเห็นไหมอันนี้เริ่มจะไบแอสแบบเหมือนกับก็เพราะเรารอฝั่งเรารออยากจะให้มันลงเนอะเราก็พยายามจะมองหาอินดิเคเตอร์หรือว่าอะไรที่บอกว่ามันจะลงได้ไหมแต่ตรงนี้มันเป็นตรงนี้มันเป็นไดเวอร์เจนต์จริงๆก็นะคะก็คือว่าราคาขึ้นราคาเฉียงขึ้นแต่ว่าแม็กดีอะเฉียงลงนะคะอันนี้แม็กดียังไม่อาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ RSI เนี่ยก็เริ่มชัดเจนละเห็นไหมมันเฉียงลงอะทั้งคู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้บอกว่าจะลงแน่นอนถ้ามันเป็นขึ้นแรงๆเนี่ยมันจะแบบเป็นโดนล้างไดเวอร์เจนต์อะไปเรื่อยๆจนกว่าอะไรคะก็จนกว่ามันจะลงจริงๆนั่นแหละมันก็อาจจะเป็นไดเวอร์เจนต์รอบนี้เป็นไดเวอร์เจนต์หลอกเป็นฟอลส์เป็นสัญญาณฟอลส์ครั้งหน้าก็อาจจะหลอกอีกครั้งต่อไปแล้วอาจจะจริงแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือครั้งนี้อาจจะเป็นสัญญาณจริงเลยก็ได้ไม่มีใครรู้นะคะก็ต้องรอจนกว่าตลาดจะเฉลยมันอยู่ที่ว่า
ถ้าเราเทรดด้วยอินดิเคเตอร์นั้นนั่นเป็นเทรดเซตอัพของเราเราก็เทรดตามไปแบบนั้นเท่านั้นเองค่ะไม่ต้องอย่าไปกลัวผิดเพราะยังไงเนี่ยในการเทรดเราต้องมีผิดต้องมีพลาดอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะจัดการควบคุมความเสี่ยงกับความผิดพลาดเหล่านั้นยังไงนะคะโอเคนะในไทม์เฟรม60ก็เห็นว่าเป็นเทรนด์ขึ้นที่สวยงามนะคะครั้งที่แล้วยังจำได้ยังบอกว่าโอ้เป็นเทรนด์ลงที่สวยงามเนี่ยดูสิแนว moving average นะต้านอยู่ตลอดเลยเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่ดีดขึ้นมาอย่างนี้นะคะทีนี้ก็ในไทม์เฟรม15นี่คล้ายกันนะคะคล้ายกับในไทม์เฟรม60ก็คือมันเป็นพอมันเป็นขาขึ้นเนี่ยอันนี้ยิ่งเห็นได้ชัดตอนที่มันยืนนี่เห็นไหมคะพอตัดขึ้นมาพักตัวที่ moving average อันนี้เริ่มตัดครั้งแรกพอย่อลงมาพักเสร็จเด้งขึ้นไปคราวนี้ย่อลงมาพักอีกเห็นไหมคะแล้วคราวนี้ยืนบนเส้นเลยอะแล้วก็ดีดขึ้นไปนะคะจังหวะพวกแนวพวกนี้แหละเราเป็นจังหวะที่เราอะน่าจะเปิดสถานะได้ดีนะคะสำหรับคนที่จะหาจังหวะเปิดช็อตหรือเปิดลองเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเปิดห่างๆเส้นมากๆเนี่ยมันมีโอกาสที่อาจจะกลับตัวบางทีเหมือนเราไปไล่ราคาถ้าเปิดห่างเส้นนะจะพยายามตั้งกฎสำหรับตัวเองว่าจะไม่เปิดห่างๆเส้น moving average อีกเพราะว่ามันเหมือนเราไปไล่ราคามันคล้ายๆกับชุดนี้นะคะชุดตอนที่ทำเฟรม day ขอย้อนกลับมาตอนนี้นะจังหวะที่จี้ไปมาตัดสินใจว่าเฮ้ยมันจะต้องมันน่าจะลองแล้วอะแบบทนไม่ไหวแล้วกลัวว่าแบบเฮ้ยเราผิดทางแน่เลยเปิดแถวๆเนี้ยแถวๆยอดๆเนี้ยซึ่งมันห่างเส้น moving average จริงๆนะคะแล้วสุดท้ายมันก็เป็นจังหวะที่เหมือนเราไปไล่ราคาสุดท้ายเราไปไล่ราคาจริงแล้วเราก็ต้องกลับมาแก้ซ้ำอีกทีนึงนะคะก็เลยพยายามจะตั้งกฎว่าสำหรับตัวที่เองนะว่าถ้าจะเปิดก็ต้องหาแนวที่ใกล้ๆ moving average มันจะมีโอกาสที่ต้นทุนดีกว่าเสียเปรียบน้อยกว่านะคะควบคุมความเสี่ยงได้ดีกว่าสำหรับในมุมมองของจีละกันนะคะโอเคอันนี้ก็คือเป็นในทางเฟรม day 60และ15เดี๋ยวตอนนี้ต่อไปเราจะพาไปดูต่อกันที่ทางเฟรมใหญ่นะคะว่าตอนนี้รูปร่างหน้าตาของกราฟในทางเฟรมใหญ่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างค่ะสำหรับในตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่กราฟของ4ทางเฟรมใหญ่และเราอยู่ที่ในกราฟของเซต50นะคะเพราะว่าเซต50สามารถดูได้ยาวๆเลยไม่เหมือนทีเฟกนะเราก็เลือกกราฟของเซต50มาดูนะคะไทม์เฟรมนี้นะคะเยียร์นะคะตอนนี้เนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วตอนที่เราดูตอนกลางปีเนี่ยจะยังบอกว่าไทม์เฟรมเยียร์เนี่ยแท่งของเยียร์มันออกเป็นเขียวเล็กๆนะคะซึ่งตอนนั้นอะจี้มีไบแอสว่ามันจะลงใช่ไหมจี้ก็เลยยังบอกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปีนี้มันจะเป็นแท่งแดงหรือแท่งเขียวแต่ตอนนั้นในใจอะยอมรับเลยนะว่าในใจนี่แอบมโนจินตนาการว่าเดี๋ยวว่ามันใกล้จะลงแล้วนะคะคิดว่ามันจะหลุดโลแล้วก็ลงไปอีกแต่ที่ไหนได้เราไม่เจอกัน2อาทิตย์มันกลับมาเป็นเขียวที่ใหญ่แล้วก็สวยงามนะคะก็ตอนนี้อย่างที่เห็นนะเซต50อยู่ที่ 972.16แล้วก็เป็นแท่งที่มันเขียวๆขึ้นมาละมาซูมกันต่อในทางเฟรมต่อไปนะคะควอเตอร์นะคะทางซ้ายล่างเนี้ยตอนนี้เราอยู่ควอเตอร์3นะคะควอเตอร์3แล้วเราอยู่ที่ปลายเดือน8ควอเตอร์3เนี่ยจะหมดตอนประมาณสิ้นเดือน9เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราผ่านไปประมาณ2ส่วน3นะเหลืออีกครึ่งท้ายหรืออีกแค่ส่วนเดียวอีกเดือนเดียวก็คือเดือน9เนี่ยควอเตอร์นี้จะจบควอเตอร์นี้นะคะตอนที่เราดูครั้งที่แล้วตอนช่วง2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจำได้ว่ามันเริ่มเป็นแท่งแดงๆนะฮะทำให้จี้ยังคิดว่าเห็นไหมตอนนั้นโดนหลอกมาเป็นแท่งแดงแล้วเดี๋ยวมันจะแดงต่อนะคะแต่ก็ยังไงก็ตามนะจี้ก็ยังบอกว่าที่บอกว่าให้ดูแท่งเรนจ์อันนี้นะก็คือแท่งเขียวเนี่ยมันเป็นกรอบอยู่ก็คือแถวๆ 1,000 จุดนะคะของแนวในเซต50นะแล้วก็ต่ำสุดนี่ก็คือแนว900จุดประมาณกรอบเนี่ย100จุดนี้เลยอะว่ามันจะเบรกไปที่ตรงไหนกันนะคะตอนแรกเนี่ยแท่งแดงของควอเตอร์2เนี่ยทำท่าเหมือนจะเบรกไปแล้วนะแต่ไม่ผ่านควอเตอร์3ทำท่าตอนแรกทำท่าเหมือนจะลงต่อจากควอเตอร์2อยู่ๆพอมาถึงแนวรับแถวๆ900นี้เลยเห็นไหมคะแนวเดิมเลยแล้วมันก็สวนกลับขึ้นมาอย่างรุนแรงนะตอนนี้เนี่ยทำท่าแบบมีหางทำท่าแบบจะเบรกขึ้นไปไหมนะคะอ่ะเรามาดูต่อนะคะที่ในทางเฟรมมันทางเฟรมมันนี่แหละที่จะจบละเพราะว่าเราบันเหลืออีกแค่2วันวันนี้เป็นวันที่27แล้วก็เสาร์อาทิตย์28 29
จันทร์อังคาร30 31ก็มีวันเทรดอีก2วันนะคะ30กับ31จะจบแท่งเนี้ยจะจบแล้วซึ่งตอนนี้อ่ะเมื่อครั้งที่แล้วมันเป็นแท่งเขียวเล็กๆตรงปลายๆนี้นั่นเองที่คาดหวังว่ามันจะลงต่อว่ามันมีแดง1แดง2อ้อแล้วตรงนี้ที่จำได้ว่าที่เคยพูดไว้ยังไงที่บอกว่าเห็นไหมว่ามันแดงอันนี้เล็กๆอันนี้แดงถัดต่อไปใหญ่ขึ้นแล้วมันอาจจะเป็นเหมือนก่อนหน้ามันถ้ามันเป็นเทรนด์ลงจริงๆอ่ะมันจะเป็นแท่งแดงใหญ่ขึ้นเหมือนก่อนหน้านี้ที่ชี้ให้เห็นแต่ว่าอันนี้แดงเล็กแดงใหญ่ขึ้นคราวนี้มันไม่แดงต่อนะตอนแรกมันทําท่าจะแดงแต่พอมันไม่แดงมันกลับมาเป็นแท่งเขียวสวนกลับขึ้นมาซึ่งตอนนี้ชนะแท่งของเดือนที่แล้วแล้วด้วยนะคะเดือนที่แล้วก็คือเดือน7ใช่ไหมภายใน2อาทิตย์ที่เราไม่เจอกันเนี่ยกรอบการวิ่งของมันรุนแรงก็ขึ้นมาราวๆ50จุดได้มั้งนะแล้วก็ทะลุขึ้นมาเลยอ่ะคิดดูไม่รู้ว่าจะชนะ2เดือนรวบนี้เลยหรือเปล่าเพราะว่าเดือน6กับเดือน7เห็นไหมกรอบมันถึงประมาณ100จุดแต่ตอนนี้มีเวลาอีก2วันเดี๋ยวเราดูนะว่าถ้าขึ้นแรงก็อาจจะเบรกไปเลยก็ได้นะเพราะว่ามันก็เป็นไปได้อ่ะเวลามันขึ้นมันไม่ให้ที่ตั้งตัวเลยแล้วกันคนอื่นอาจจะได้ราคาได้ขึ้นรถกันไปแล้วที่ดีใจด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้คือขอบอกเลยว่าที่โอ้โหพลาดไปอีกแล้วเห็นไหมนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้มันก็ใกล้ๆนี่แล้วแต่เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงก็สัปดาห์หน้าจะมาคอนเฟิร์มทีนึงว่าเดือน8เนี้ยจบเป็นแท่งเขียวเลยหรือเปล่าซึ่งมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเนาะมาดูแท่งวีคค่ะก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นกราฟไทม์เฟรมวีคนะแท่งวีคของวีคนี้เนี่ยเขียวอย่างชัดเจนเลยเนาะตรงนี้นะคะก่อนหน้านี้ที่มีเป็นแท่งเขียวแรงๆนะคะก็มีแท่งนี้ใช่ไหมแท่งนี้เสร็จแต่ว่าแท่งถัดไปก็เหมือนย่อก็แต่ว่าออกไซด์เวย์ถ้าเราเห็นในวีคนะคะเราจะเห็นว่ามันขยายซูมในช่วงตรงนี้มานะก็คือมันไซด์เวย์ไงมันไซด์เวย์ตรงเนี้ยกรอบตรงนี้นี่นะคะสี่เหลี่ยมนี้นี่เห็นไหมคะตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสัปดาห์หน้าขึ้นต่อนะคะแนวต้านสำคัญต่อไปที่เราต้องจับตาดูก็คือตรง 1,000 จุดนี้เองนะคะ 1,000 จุดนี้มองว่าขึ้นไปผ่านหรือเปล่านะคะสำหรับในขาลองผ่านได้ไหมถ้าผ่านไปแล้วผ่านไปได้อย่างแข็งแรงแล้วยืนได้ไหมเพราะที่ก็มองว่าถ้ามันผ่าน 1,000 จุดไปได้เนี่ยมันเคยเป็นแนวต้านหลายๆครั้งก็คือ1 2 3ตรงนี้เกือบๆยังไม่ถึงนะถ้ามันเบรกผ่านไปได้แล้วถ้ามันย่อก็ต้องรอดูที่แนวเดิมว่าแนว 1,000 เนี่ยรับอยู่หรือเปล่านะคะอันนี้ถ้าในกรณีที่มันขึ้นต่อแรงๆนะคะเดี๋ยวเราก็มาจับตาดูกันค่ะนี่นะคะก็จบสำหรับการวิเคราะห์ภาพใหญ่ไปอีกแล้วนะคะซึ่งต้องขอบอกเลยว่ามันก็แค่เราไม่เจอ2อาทิตย์เนี่ยแท่งเทียนแพทเทิร์นกราฟแล้วก็เทรนด์เปลี่ยนไปในหลายๆไทม์เฟรมเลยนะคะแทบจะเป็นหนังคนละม้วนเลยตั้งแต่แบบภายในไทม์เฟรมเล็กก็แน่นอนจากในขาลงมันก็เปลี่ยนเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนในไทม์เฟรมใหญ่นี่ก็โอ้โหชัดเจนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเทรนด์มันรุนแรงนะคะมันมี volatility ที่แรงมากมันก็เลยทำใหมุมมองของกราฟในหลายไทม์เฟรมเนี่ยเปลี่ยนไปเลยเราก็สำหรับพวกเรานะชาวเทรดเดอร์ก็ต้องมาเตรียมวางแผนเทรดทำกันบ้านกันต่อไปนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในฝั่งไหนถ้าคุณอยู่ในฝั่งที่ตามเทรนด์กำลังรันเทรนด์อยู่ก็ดีนะเราก็วางแผนต่อไปว่าเราจะรันไปถึงไหนปล่อยปิดทำกำไรบ้างไหมถ้าเป็นที่แนะนำก็อยากจะให้ไม่อยากจะฟันธงนะว่ามันจะยังไงบ้างแต่ก็ให้เราอ่ะคิดไว้เสมอว่าควบคุมความเสี่ยงนะคือถ้าเราจะรันแล้วมันไม่ไปเราก็ต้องรับความเสี่ยงได้ก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเซฟๆปิดทยอยปิดทำกำไรไปก่อนนะคะเอาไอ้ส่วนที่เหลือเอากำไรไปรันต่อไปเราก็จะไม่เครียดละแบบนั้นนะคะก็จะดีกว่าและในจังหวะที่ราคาของกราฟเนี่ยมันผันผวนรุนแรงขึ้นมาแรงขนาดนี้ใน2อาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามดูที่ตารางราคาออปชันกันนะคะว่าพรีเมียมราคาของออปชันตอนนี้เนี่ยมันจะขึ้นหรือลงขนาดไหนกันค่ะตอนนี้ที่หน้าสตรีมมิ่งนะคะเราก็จะเห็นว่า pending order ตรงนี้นะคะที่ตั้งรอเปิดลองเอาไว้นะคะเพื่อจะ hedging กับพอร์ตก็ตั้งแต่2สัปดาห์ที่แล้วมันก็ยังอยู่นะ880ตรงเนี้ยแต่มันลงมาไม่ถึงสักทีนึงนะคะ
คือตั้งแต่2สัปดาห์ที่แล้วมันก็ลงมาไม่ถึงอยู่แล้วแหละแล้วมันก็ทำท่ากลับตัวจึก็หวังว่ามันจะลงมาอีกกะจะเปิดกะว่าจะหลับตาเปิดในช่วงนึงนะแต่ก็ไม่ได้เปิดสักทีนึงนะคะพอมันพ้นโซนไปแล้วเนี่ยเหมือนกับมันขึ้นไปอีกอ่ะมันก็ทำให้เราแบบไม่อยากเปิดเหมือนกับว่าเอ้ยเราเคยเห็นทุนที่มันต่ำกว่านี้เห็นไหมมันเหมือนกับโมจะต่อรองราคานะคะมันก็เป็นซะอย่างนั้นไปก็ต้องยอมรับนะคะอันไหนที่เราแบบตัดสินใจพลาดไปแล้วอะเราก็ต้องยอมรับว่าเออตัดสินใจพลาดก็แต่ไม่ใช่ว่าพลาดแล้วพลาดเลยนะคะก็ต้องมาทำการบ้านต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่จังหวะตลาดมันสวนกับเราแบบนี้นะคะเรามาดูกันนะคะตัวนี่นะคะสำหรับตัว U21 วันนี้เนี่ยโลอยู่ที่ 957.7 แล้วก็ไฮอยู่ที่ 970.3 ก็มีกรอบการวิ่งอยู่ประมาณ13จุดนะคะและสำหรับสิ่งที่น่าสนใจก็คือราคาตารางราคาออปชันตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างก็ตอนนี้ระดับ ATM นะคะ At The Money อยู่ที่ 975 นะคะซึ่งอันนี้จริงกำลังเปิดคลิปอยู่ที่หน้าจอ iPad อีกอันนึงว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ATM ตอนนั้นวันที่อัดเนี่ยอยู่ที่925ก็คืออยู่ตรงนี้นะคะผ่านไป2สัปดาห์ขึ้นมา2สเต็ปก็คือ50จุดถูกไหมคะเพราะว่าสำหรับออปชันในบ้านเราเนี่ยสเต็ปหนึ่งมันจะห่างกัน25จุดก่อนตอนนั้นอยู่925นี่มันขึ้นมาราวๆ90จุดมันก็เลยขึ้นมา ATM ขยับมานะคะอยู่ที่975แล้วนะคะแล้วที่ระดับ975วันนี้นะเรามาดูของวันนี้ก่อนภาพรวม overall เราก็จะเห็นว่า call option หรือว่าทางด้านฝั่งขาขึ้นเนี่ยเขียวนะคะพรีเมียมเขียวไปตามระเบียบก็แน่นอนเพราะว่าใน2สัปดาห์เนี่ยมันขึ้นมาตลอดแล้ววันนี้มันก็ยังเป็นแท่งเขียวอย่างชัดเจนด้วยมันก็ขึ้นต่อมานะส่วนทางด้านฝั่ง put option นะคะเนี่ยที่เราเห็นทางด้านขวานะก็คือฝั่งขาลงเนี่ยก็แดงไปตามระเบียบนะคะพรีเมียมแน่นอนว่าราคาลงทุกวันแหละก็เพราะว่ามันขึ้นไอ้กราฟเนี่ยมันขึ้นเพราะฉะนั้นราคาฝั่ง put option นะก็ต้องแดงลงไปนะคะซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบให้ฟังนะว่าราคาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วอะตอนที่นี่ที่จี้ดูอยู่หน้าจอเลยนะคะเดี๋ยวจะลากมาแปะให้นะตอนที่ตัดต่อคลิปที่925นะคะระดับ925เนี่ยวันนี้ที่เทรดอยู่คือตอนนั้นมันเป็น ATM ใช่ไหม925วันนี้นะราคาอยู่ที่ราวๆประมาณ45ที่ขอดูที่ลาสแล้วกันนะ 45.3 2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหมคะอยู่ที่ประมาณ 12.6 นะ 12.6 มันขึ้นมาเป็น40กว่ามันขึ้นมากี่เท่ามันขึ้นมากี่เท่าเห็นไหมขึ้นมาเยอะนะคะเพียงแค่2สัปดาห์เองถ้าคุณซื้อออปชันอันนี้1 contract ตอนนั้นน่าจ่ายไป 12.6 ตอนนี้คุณมีกำไรหลายเท่าแล้วนะถ้าถือมาจนถึงตอนนี้นะคะหรือแม้แต่975ซึ่งณวันนั้นเนี่ยมันเป็นระดับ2 OTM ก็คือห่างมา2สเต็ปใช่ไหม975ณวันนั้นน่ะราคาอยู่เท่าไหร่เองรู้ไหมคะ 2.8 อันนี้ก็คือดูราคาลาสนะ 2.8 วันนี้ขึ้นมาเป็น 11. นับเป็นตรงนี้แล้วกันนะลาสอยู่ที่ 10.8 นะคะก็ขึ้นมาหลายเท่าเหมือนกันแต่ว่าถ้าเทียบเป็นจำนวนจุดอะอันนี้คือที่ขอเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเราก็จะเห็นว่ามันต่างกันเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเทียบเป็นจำนวนจุดแน่นอนว่าไอ้ตรง ATM ของ925มันก็ต้องเยอะกว่าเพราะว่าเราลงทุนมากกว่าใช่ไหมราคาคอสของมันมากกว่านะคะตอนนั้นเราต้องลงทุนซื้อตั้ง12จุดนะคะ 12.6 จุดแต่ไอ้975เนี่ยเราลงทุนซื้อ1คอนไปแค่ 2.8 เองเสียก็แค่เสียไปแค่ 2.8 จุดหรือว่าประมาณ500กว่าบาทนะคะทีนี้มันขึ้น975ตอนนี้มาเป็น 10.8 แล้วอะคิดดูนะคะอันนี้ต้องการเปรียบเทียบให้ฟังว่าราคาของ Premium Option เนี่ยมันเป็นยังไงเห็นไหมมันต่างกันไหมถ้ามันมี Volatility แบบนี้มันขึ้นเร็วมากนะคะ Option จะชอบความผันผวนมัน Premium จะแบบกระชากอย่างรวดเร็วเลยถ้ามี Volatility แล้วในฝั่ง Put Option ขอเปรียบเทียบนะ925นี่ก็เช่นเดียวกันณวันนั้นเนี่ยอยู่ที่25จุดนะคะวันนี้เหลือแค่4จุดประมาณ4จุดเห็นไหมอย่ามองแต่ฝั่งกำไรนะคะที่ไม่ต้องการจะมาชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยมาเทรดออปชันกันเลยมันกำไรเยอะนะอย่างเงี้ยดูในฝั่งขาดทุนด้วยที่ก็ต้องการชี้ให้เห็นว่าถ้าคุณอยู่ในฝั่งพุทออปชันเหมือนตอนนั้นเราคิดว่าซื้อพุทไปเลยมันจะลงเยอะ
จ่าย ATM ไปที่25จุดนะคะ25จุดวันนี้เหลือแค่4จุดเองนะคุณขาดทุนไปก็กี่เท่าแล้ววะก็หลาย 10% เกือบ 100% แล้วนะคะใน975นี่เหมือนกัน975ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นระดับ ITM ก็คือเพราะว่ามันลงไปถึง925แล้วใช่ไหม975ตอนนั้นอยู่ที่60ประมาณ63จุดนะ 62.8 ตอนนี้เหลือแค่ประมาณ19จุดหายไปประมาณ50จุดนะคะเห็นไหมเวลาลงก็ลงหนักนะขึ้นเนี่ยมันยังขึ้นตรงนี้ยังไม่ถึงกับที่เท่ามันฝั่งในฝั่งลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีนะคะเวลาที่เราลองออปชันเราเป็นผู้ซื้อประกันเนาะไม่ว่าจะลองฝั่งคอหรือลองฝั่งพุทธประโยชน์ของมันก็คือว่าถ้าเราเอามาเก็งกำไรนะคะก็หมายความว่าเราเสียนะเราเสียแค่ค่าพรีเมียมเท่านั้นเองนะคะถ้าไม่ได้เราก็เสียแค่ค่าพรีเมียมเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราต้องการเก็งกำไรก็ให้นึกถึงว่าเราพร้อมจะเสียพรีเมียมเท่าไหร่ที่เราสบายใจถ้าเรายังไม่มีความรู้ต้องการจะเทรดเพื่อฝึกเทรดนะคะเราก็เลือก OTM ไปก่อนไกลๆไปก่อนก็ได้อย่างเช่น975อย่างเงี้ยตอนแรกเราเสียแค่ 2.8 จุดแบบนี้ใช่ไหมคะถ้ามันไม่มามันไม่กำไรเราก็เสียแค่นั้นไปก่อนก็ได้นะคะเราก็ได้เป็นการเรียนรู้เสียไปนิดหน่อยยอมเสียไปนิดหน่อยมันไม่ได้เราไม่เป็นไรแต่ถ้าพอมันได้เราจะได้เรียนรู้ถึงการว่าจังหวะการทำกำไรมันเร็วแค่ไหนมันอืดแค่ไหนนะคะหรือว่าถ้าเทียบกับตัว ATM ITM OTM อะไรเป็นยังไงนะแบบนี้เป็นต้นนะคะก็คือใครที่สนใจในออปชันในฝั่งในแนวเก็งกำไรนะก็ให้อาจจะมีแนวคิดแบบนี้เพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมีคำถามมาว่าเราจะซื้อที่สไตล์ไพรซ์ไหนดีที่ ATM ITM หรือ OTM จิ๊กก็อยากจะเปรียบเทียบให้ฟังแบบนี้ลองมาเปรียบเทียบกันดูเลยคือถ้าเราไม่ซื้อคุณก็อาจจะมาทำเปเปอร์เทรดได้มาลองเปรียบเทียบตารางดูจากในคลิปเก่าๆที่จิ๊กเคยทำดูก็ได้นะคะหรือคุณมาลองทำเองเลยก็ได้แต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยทำไงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้ฟีลลิ่งได้ความรู้สึกด้วยนะเราก็ซื้อไปเลยอย่างนั้นอ่ะมันก็จะได้ติดตามอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีอันนี้มีข้อแนะนำหรือว่าคำชี้แนะบางอย่างนะคะจะช่วยเสนอด้วยนะคะเพราะว่ามีคำถามจากท่านผู้ชมจากน้องคนนึงนะคะไม่สิสองคนนะที่หลังไมค์มาถามในเรื่องออปชั่นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคนแรกเนี่ยเขาบอกว่าก็คือเขาซื้อลองออปชันเอาไว้แล้วกำไรเขาซื้อที่ OTM ไกลกว่านี้อีกนะคะรู้สึกซื้อที่1,000หรือ1,025เนี่ยแหละนะคะดีใจด้วยเลยนะก็ซื้อไปเสร็จแล้วก็กำไรตอนนั้นมันไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันก็ขึ้นมาแล้วเป็นกำไรทีนี้มีอีกวันนึงน้องเขาก็มาบอกว่าได้คุยกับโบรกแล้วปิดสถานะไม่ได้ค่ะโบรกแนะนำว่าปิดสถานะไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่านี่นะคะตัว equity โทษนะคะพอดีมันเบลออยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปดูตรงหน้าพอร์ตไอตรงหน้าพอร์ตโฟลิโอเนี่ยให้เราดูนะคะเวลาที่เราเทรด TFX อ่ะนะคะอย่าวางเงินน้อยเกินไปนะคะวางเงินหลักประกันเนี่ยสำคัญมากๆในการเทรด TFX ถึงแม้ว่าเราจะเทรดตัวออปชั่นที่เราไม่ถ้าเราเทรดตัวลองออปชันอ่ะมันเหมือนเราไม่มีความเสี่ยงแล้วใช่ไหมเพราะว่าเรายอมเสียแค่นี้สมมุติเราเสียซื้อไปแบบ 2.8 จุดเนี่ยสมมุติเราซื้อ10จุดแล้วพูดตัวเลขง่ายๆนะสมมุติเราซื้อไป10จุดแล้วเรามีเงิน10จุดคูณ200ใช่ไหมก็คือ 2,000 บาทสมมุติเรามีเงินในพอร์ต 2,000 บาทแล้วก็หักค่าคอมไปหักไปเสร็จแล้ว EE เราอ่ะมันไม่เหลือเลยเหลือน้อยมากไม่พอให้จ่ายค่าคอมในฝั่งขาปิดสถานะเราจะปิดไม่ได้นะคะคือเราต้องเหลือเงินพอที่จะปิดสถานะปิดเป็นค่าคอมด้วยถ้าเหลือไม่พอมันปิดไม่ได้เราต้องทำยังไงก็ต้องเติมเงินลงไปนะคะถึงแม้ว่าสถานะของเรามันจะเขียวมีกำไรแล้วก็ตามเขาจะไม่มาหักกับสถานะเรานะเขาจะดูตัว EE ของเราเพื่อจะหักกับส่วนตรงนั้นก็แปลว่าน้องคนนั้นก็ต้องเติมเงินลงไปนะคะอันนี้ไม่เป็นไรเป็นข้อที่คืออันนี้น้องเขาเพิ่งฝึกเทรดซึ่งที่ก็สนับสนุนแล้วก็ เห็นด้วยมากๆเลยนะเพราะว่าเขาเลือกเทรดตัวที่มันถูกๆก่อนเป็น OTM เพื่อที่ได้เรียนรู้ตอนที่ที่บอกว่าดีใจกับเขาด้วยว่าได้กำไรเนี่ยแบบโอ้โหตลาดขึ้นมาแรงเลยดีใจด้วยนะคะเขาก็ยังบอกว่า
ยังไม่รู้เลยครับแบบว่าก็เดี๋ยวต้องดูยาวๆไปว่าจะทำกำไรได้ในระยะยาวหรือเปล่าเอออันนี้ดีนะคะเยี่ยมมากเลยเพราะว่ามีแนวคิดที่ว่าเออเราไม่ใช่จะมาหวังกำไรแบบแค่เฉพาะปัจจุบันแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือเรามุ่งหวังกำไรที่มันยั่งยืนในระยะยาวนะคะแบบควบคุมความเสี่ยงนะไม่ต้องกำไรทุกวันก็ได้ขอให้สุดท้ายแล้วเรากำไรนะคะเราจะขาดทุน3วันติดแต่กำไร2วันที่เหลือแต่เวลาขาดทุนขาดทุนน้อยกำไรเยอะแบบนี้ก็ได้มันก็อยู่ที่กลยุทธ์การวางการเทรดของเราเองนะคะอันนั้นก็คือสำหรับน้องคนแรกนะก็มาเตือนในเรื่องการระมัดระวังดู EE ของเรานะคะ EE ก็คือ Excess Equity เงินที่เหลืออยู่พอเราเปิดสถานะเขาหักเงินหลักประกันที่เราจะต้องเปิดในแต่ละคอนแทรคไปแล้วเงินที่เหลือเนี่ยมันเหมือนเป็นระวังเพื่อให้มันเหวี่ยงเป็นบัฟเฟอร์ได้ในกรณีที่เราผิดทางนะคะมันก็จะขึ้นลงแล้วทีนี้อันนี้ถ้าเกิดระวังไม่พอมันก็จะมีปัญหาหรือโดยเฉพาะเวลาที่เขามีการปรับเปลี่ยนมาร์จิ้นตรงนั้นก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะส่วนในอีกคำถามนึงนะจากน้องอีกคนนึงเนี่ยสอบถามมาว่าวันนั้นมันขึ้นรู้สึกจะเป็นขึ้นวันแรกที่มันขึ้นมาแรงๆนะคะเปิดแก็บขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเปิดเป็นแท่งแดงๆที่เราดูจากเอ้ยเปิดแก็บขึ้นมาเป็นแท่งเขียวๆที่เราดูจากกราฟนะคะน้องเขาถามมาว่าทำไมราคาออปชันอ่ะมันขึ้นช้านะคะเขาเมื่อเช้าเนี่ย ตอนที่เขาเปิดเนี่ยราคาของตัว Set 50เนี่ยนะมันอยู่ที่เท่านี้สมมุติว่ามันอยู่ที่950แล้วกันนะคะแล้วตอนนี้มันขึ้นมาอีก10จุดแล้วเป็น960สมมุติแบบนี้แต่ทำไมออปชันของเขาอะยังไม่ขยับเลยหรือว่าขยับน้อยมากๆนะคะทีนี้จื้อเลยสอบถามไปว่าเป็นมายังไงนะคะถามว่าเปิดจังหวะไหนตอนไหนก็สรุปว่าอย่างนี้ค่ะน้องเขาอะมาเปิดตอนเช้าจังหวะที่ราคามันเปิดแก็บขึ้นมาแล้วนะคะมันเปิดแก็บขึ้นมาแล้วแสดงว่าอะไรคะแสดงว่ามันมีความผันผวนขึ้นมาแล้วนะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าคือ volatility อะความผันผวนมันเกิดมาแล้วถ้าเราเปิดตั้งแต่วันศุกร์ก่อนที่มันจะเปิดแก็บอันนั้นอะกำไรจะเยอะเพราะว่ามันยังไม่เกิดโวไงแต่พอเรามาเปิดหลังจากที่โวอะมันเกิดแล้วเนี่ยราคาพรีเมียมมันรับรู้ไปแล้วมันดีดขึ้นมาแล้วไปชุดหนึ่งนะคะทำให้ไอตอนราคาที่มันดีดไปแล้วเนี่ยมันอาจจะราคาโอเวอร์ไพรซ์ไปแล้วก็ได้พรีเมียมตรงนั้นนะคะเพราะว่าในพรีเมียมของออปชันเนี่ยมันเป็นการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่ตั้งราคาซื้อขายกันเองมันไม่เหมือนเป็นราคาแบบ DW ที่มันเป็นราคาที่เขามีการเซตตารางไว้เลยว่าถ้าเซต50ราคานี้นะ DW ตัวเนี้ยมันจะต้องไปอยู่ที่ราคานี้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 ซึ่งโบรกเขาก็ต้องเป็นคนตั้งราคาทำราคาให้มันแมทชิ่งตรงกับตารางที่เขาได้ออกตัว DW นั้นมาแต่ออปชันนี้ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งต้องขอโทษจริงๆเมื่อกี้ถ้าเกิดใครดูเห็นว่าไอ้หน้าจอเนี่ยตอนแรกมันยังมีราคาอยู่เลยนะโชคดีมากที่เรามาอัดทันแต่ตอนนี้มันเคลียร์ลิงไปแล้วอะเลยไม่ทันได้ดูไอตัว bid offer เลยนะที่มันเพี้ยนๆ2ตัวที่จะมาพูดให้ฟังตรงไกลๆมันชอบมีเพี้ยนๆนะคะแต่ตรงนี้ประเด็นอีกอันนึงที่สำคัญสำหรับการเทรดออปชันเลยนะคือสภาพคล่องนะคะสภาพคล่องมันก็คือว่าสไตล์ไพ่ไหนเนี่ยที่มันไกลๆมากๆไม่ค่อยมีคนเทรดสภาพคล่องก็น้อยคนก็จะอาจจะตั้ง bid กับ offer ห่างกันมากเพราะว่ามันเป็นคนจริงๆที่ไปตั้งที่เราตั้งกันเองอะเราจะไปตั้งถูกมากๆก็ได้อีกคนนึงก็จะตั้งแพงมากๆก็ได้ซึ่งถ้าใครเห็นนะตอนแรกมันจะมีอยู่ราคาหนึ่งที่แบบออฟเฟอร์แบบ400จุดแล้วปิดแค่ไม่กี่จุดเองอย่างเงี้ยมันเป็นราคาที่มันผิดเพี้ยนอะใครจะไปซื้อขายตรงนั้นถ้ามีใครกดซื้อขายตรงนั้นก็แสดงว่าต้องเป็นการกดผิดจริงๆอะเพราะว่าราคามันห่างกันมากๆเลยนะคะแต่ถามว่าตั้งได้ไหมตั้งได้แต่ถ้าราคามันไม่เมคเซนส์มันก็ไม่มีใครมาซื้อไงนอกจากว่ามันเกิดความผิดพลาดซึ่งมันอาจจะเคยมีคนกดผิดพลาดนะคะเพราะว่าเท่าที่เคยสังเกตแต่ก่อนเวลาโมนิเตอร์เนี่ยมีคนที่เขามาขยันตั้งราคาเพี้ยนๆแบบเนี้ยเรื่อยๆบ่อยๆเป็นต้นนะคะเป็นไปได้อันนี้ก็เป็นข้อที่เราควรจะต้องระมัดระวังอีกอย่างนึงหรือว่าต้องรู้ถ้าเราเทรดออปชันเนี่ยว่าเวลาเราจะซื้อหรือเราจะขายก็ดูสักนิดนึงว่าบิดออฟเฟอร์เนี่ยมันห่างกันเกินไปไหมแต่เราก็อย่าไปคาดหวังว่ามันจะต้องแบบ
แก็บมันไม่มีเลยมันจะต้องใกล้กันเหมือนแบบเหมือนเราเทรดทีเฟกเหมือนเราเทรดทีเฟกฟิวเจอร์แบบตัวไอยู21 Z 21แบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่ไอพวกฟิวเจอร์มันมีสภาพคล่องมากกว่าออปชันออปชันเนี่ยมันสภาพคล่องน้อยกว่าเพราะฉะนั้นบางครั้งหลายๆตัวมันมีแก็บบ้างก็หยวนๆก็ให้มันได้นะคะเราถ้าเราคิดว่ามันเป็นราคาที่รับได้อย่าไปต่อรองมันมากเพราะว่าบางทีเราไปต่อรองเนี่ยแล้วจังหวะที่เรามัวแต่รอราคามันเกิดดีดไปอีกผิดทางสวนกับเราเนี่ยราคาที่เราคาดหวังมันอาจจะกลายเป็นไม่ได้อีกเลยแล้วกลายเป็นพรีเมียมตกลงหัวไปเลยแบบนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นไปได้ตรงนี้จิ๊กก็เลยได้อธิบายน้องเข้าไปว่ามันก็เป็นเพราะแบบนี้ข้อแรกเนี่ยน้องเขาเปิด OTM ไกลๆเหมือนกันเพราะฉะนั้น อย่างแรกสาเหตุแรกที่จิ๊กคิดว่ามันเป็นนะคะก็เพราะว่า OTMสไตล์ไพที่เราเปิดเนี่ยถ้ามันไกลๆมันไกลมากมันแรงมันยังไม่ไปถึงอะกว่ามันจะขยับคือราคาตรงนั้นมันอาจจะเป็นแค่1จุดอย่างเงี้ยกว่ามันจะขยับมันต้องไปใกล้กว่านั้นอีกใช่ไหมหรือข้อ2ก็คืออีกข้อนึงเนี่ยก็คือว่าเป็นเพราะว่าเขาจังหวะที่เขาเปิดอันนี้ก็สำคัญจังหวะที่เขาเปิดถ้าเขาเปิดตอนที่ volatility มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็แน่นอนมันช้าไปแล้วอะซึ่งในระหว่างที่คุยกันตอบโต้กันน้องเขาบอกว่าโอเคมันเริ่มขยับแล้วเพราะว่าช่วงจังหวะนั้นอะราคามันเริ่มขยับขึ้นต่อไปอีกนิดนึงมันก็เริ่มขยับแต่มันไม่เหมือนกับถ้าเราเปิดมาตั้งแต่ก่อนโวมันเกิดอันนั้นนะคุณเห็นชัดแน่นอนว่าราคาเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างชัดเจนนะคะก็เหมือนกับที่จี้เปรียบเทียบตารางให้ฟังเมื่อตอนแรกนี้เลยอะเปรียบเทียบจาก2สัปดาห์ที่แล้วที่เราอัดคลิปกันกับเพราะว่าตอนนั้นอะโบยังไม่เกิดมันยังไม่เกิดเทรนด์แบบนี้แบบชัดเจนมันยังไซด์เวย์ตึ๊งๆตักๆอยู่ยังไม่ดีดพอเรามาดูกันวันนี้เนี่ยซึ่งโบมันเกิดไปแล้ว2อาทิตย์อะมันก็เลยเห็นราคาที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะคะก็โอเคอันนี้เป็นการเป็นบอกให้ฟังนะว่าราคาของออปชันมันเป็นแบบนี้นั่นเองตอนนี้เราก็จะไปดูที่เพย์ออฟชาร์ตกันหน่อยนะคะพาไปดูว่ามันก็ขาดทุนเพิ่มขึ้นนั่นแหละนะคะตอนแรกอ่ะนี่นะคะตอนนี้ราคา อยู่ตรงนี้ตอนแรกมันอยู่ลึกกว่านี้นะคะตอนนี้ก็ถอยลงมานะคะแต่จริงๆอ่ะรู้สึกว่าอันนี้เป็น break even มันไม่น่าจะไปถึงเท่านี้นะคะอันนี้มันน่าจะเป็นการคำนวณของเอ้ยโทษนะคะพอดีอันนี้ลืมไอ้นี่ลืมติ๊กเอาไอ้ตรงออเดอร์นี้ออกก่อนใช่มันต้องเป็นแบบนี้ถูกแล้วจิ๊กก็ว่าเราไม่น่าจิ๊กไม่น่าจะมีกำไรอยู่ตอนแรกมันมีกำไรอยู่นะอันนี้เอาออเดอร์ออกเพราะว่ายังเป็นออเดอร์ที่ไม่ได้แมทช์นะคะถ้าออเดอร์นั้นแมทช์ไปแล้วเห็นไหมสมมุติว่าเรามีลองอยู่1อันคุณเห็นเลยไหมว่าเราจะเฮดจิ้งสถานะไว้ได้ก็คือเรายังพอมีกำไรอยู่บ้างแต่เพราะว่าออเดอร์นั้นไม่ติดนะคะเราก็เลยมีหนักๆช็อตอยู่3อันทำให้ตอนนี้มันเลยจุดเบรกอีเวนต์ของเรามาละอยู่ตอนแรกอยู่โซนเขียวดีๆไม่ชอบนะคะตอนนี้ชอบสินะคะแต่ว่ามันพลาดไปก็กลับมาเป็นโซนแดงนะคะอันเนี้ยเห็นไหม Pay Off Chart ก็เลยลงมาทางด้านนี้นะคะโอเคนะคะสำหรับการสรุป T-Fed ในช่วงปลายเดือน8นะคะวันนี้ก็ขอจบลงเท่านี้ก่อนสำหรับในวันนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมทำการบ้านวางแผนเทรดกันด้วยนะคะช่วงนี้นี่ตลาดโอ้โหรุนแรงจริงๆก็ขอให้ทุกคนเก็บกำไรกันได้นะคะอย่างยั่งยืนด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ